านกับศีล5ครับนั่นแหละครับเป็นอานิสงส์นะเป็นบุญญาฤทธิ์ที่ผลักดันผู้ที่ประพฤติแล้วผู้ที่มีแล้วอยู่ในจิตวิญญาณนะไปเกิดอยู่ในสวรรค์ครับเนี่ยในครั้งพุทธกาลก็เกิดขึ้นมาแล้วหรือถ้าผู้ใดประพฤติศีล8ศีล8ก็คือศีล5ซึ่งไอ้ข้อที่3เนี่ยกาเมสุมิจฉาจารเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นอีก4ข้อข้อที่1ก็คือว่าไม่กินอาหารในเวลาวิกาลข้อที่2ก็คือว่าไม่เสพเมถุนหรือร่วมประเวณีแม้จะเป็นคู่ของตนก็ต้องไม่ประพฤติข้อที่3ต้องไม่ลูบไล้ด้วยเครื่องของหอมเขียนคิ้วทาปากนี่ไม่ได้ทั้งสิ้นและข้อที่4ไม่นอนที่นอนอันสูงใหญ่เนี่ย4ข้อเนี่ยมาแทนข้อที่3รวมแล้วก็เป็นศีล8ผู้ที่ประพฤติศีล8ได้แล้วเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าของเราก่อนที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้ไปเสวยพระชาติเป็นงูใหญ่เขาเรียกพญานาคจำเปยยกะนาคราชเบื่อสนมในเมืองบาดาลมันเยอะก็เลยขึ้นมาเมืองมนุษย์มาจำศีลถือศีล8ตอนหลังก็ถูกหมองูจับได้เอาไปเล่นกลจริงๆพญานาคมีฤทธิ์ครับถ้าเขาจะทำร้ายคนเนี่ยก็ตายง่ายๆเลยนะพ่นพิษใส่ก็ตายง่ายๆแต่จำเปยยกะนาคราชเนี่ยมีสัจจะว่ามาคราวนี้จะประพฤติตัวเองให้มีศีลโดยเฉพาะศีล8ในที่สุดเนี่ยหมองูก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเราเอาไปแสดงต่อหน้าพระที่นั่งนะพระเจ้าแผ่นดินพระราชาคงจะตบรางวัลให้มากก็เอาไปแสดงหน้าพระที่นั่งตอนหลังก็นางหน้าก็ตามขึ้นมาแล้วก็จำเปยยกะนาคราชก็มาแสดงให้พระเจ้าแผ่นดินรู้ว่าตัวเองก็เป็นพญานาคเป็นเจ้าชายสวยงามมากพระราชาจึงสั่งปล่อยงูบุญญาฤทธิ์แห่งการรักษาศีล8ทำให้ได้อิสรภาพครับเห็นไหมครับและตายจากพญานาคไปแล้วไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ในสวรรค์ศีล8เนี่ยแหละครับหรือไม่งั้นสมัยที่หลังจากพุทธกาลสิ้นไปแล้วเนี่ยพระเจ้านิพพานแล้วเนี่ยท่านเคยได้ยินชื่อนี้ไหมพระเจ้าอโศกมหาราชถ้าเราไม่ได้พระเจ้าอโศกมหาราชป่านนี้เรายังเป็นลูกผีลูกคนเรายังไม่รู้เลยเพราะท่านส่งสมณทูตมาก้าวสายออกเผยแผ่ศาสนาพุทธสายที่1ถึงสายที่6เนี่ยก็ไปในที่ต่างๆเดี๋ยวนี้ไม่มีหลงอยู่แล้วเหลือสายที่7ที่8ที่9สายที่7ส่งไปหิมวันตะประเทศก็คือเนปาลภูฏานสิกขิมแถวนั้นจากทิเบตเนี่ยสายที่8มาเมืองไทยมาสุวรรณภูมิตอนนั้นไม่มีเมืองไทยแล้วสายที่9ก็ไปลังกาปัจจุบันเนี่ย3สายนี่ยังคงอยู่พระเจ้าอโศกหลังจากที่สิ้นพระองค์ไปแล้วเนี่ยด้วยความหลงผิดนะโมหะเนี่ยทำให้ไปเกิดเป็นงูเหลือมตอนนี้ลูกชายซึ่งเป็นพระอรหันต์เนี่ยก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะพ่อตายแล้วไปอยู่ไหนก็เข้าฌานดูอ้าวไปวิทน้ำอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอจิราวดีกำลังจะจับปลากินก็สงสารว่าเดี๋ยวพ่อตายจากเดรัจฉานลงนรกแน่ๆเลยเพราะทุศีลข้อแรกก็เดินไปทุดงไปหาพ่อก็ไปพูดกับงูเหลือมว่าพ่อเลิกฆ่าสัตว์ได้ไหมพ่อรับปากครับงูไม่กินปลาไม่กินอะไรเนี่ยตายไหมครับตายตายแล้วไปไหนไปเกิดในสวรรค์เห็นไหมครับศีล8เนี่ยเพราะฉะนั้นในการรักษาศีลเนี่ยสุดยอดตอนนี้เราก็ท่านผู้ฟังฟังแล้วก็อย่างที่หลวงปู่เน้นคำท่านบอกถามใจตัวเองสิ
ีล5ข้อเนี่ยไม่ต้อง8แล้ว5ข้อของเราเนี่ยครบไหมถ้าไม่ครบแล้วสมมติว่าจิตต้องทิ้งขันธ์ลาโลกวันนี้เลยเสียหายครับเพราะอย่างน้อยถ้าเรามีศีล5ข้อเพียงอย่างเดียวครบเนี่ยมันได้มีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ยังมีได้เป็นได้แต่ถ้าศีลไม่ครบมันก็ลงแน่ๆเลยต่ำกว่ามนุษย์เนี่ยจึงบอกว่ามันต้องคิดเพราะยุคนี้ก็ยุคเริ่มวิกฤตแล้วนะครับหรือเช่นเดียวกันในครั้งพุทธกาลไม่เอาศีลก็ได้เอากุศลกรรมบท10นะพระเจ้าท่านเห็นพราหมณ์ลงชำระบาปในแม่น้ำคงคาท่านก็โคจรไปยังหมู่บ้านพราหมณ์ก็ไปพูดกับพราหมณ์ว่าพราหมณ์กุศลกรรมบท10เนี่ยมันเป็นทางไปสู่สวรรค์มันไม่ใช่เด็กการอาบน้ำอาบน้ำนะอาบน้ำมันก็ชำระบาปปฏิติผิวกายเล็กๆน้อยๆแต่บาปที่มันอยู่ในใจมันชำระไม่ได้ในที่สุดเนี่ยท่านก็บอกกุศลกรรมบท10เนี่ยมันเป็นทางดำเนินสู่สวรรค์กุศลกรรมบท10ก็มีกายกรรม3อย่างก็คือ1ไม่ฆ่า2ไม่ลักขโมย3ไม่ประพฤติผิดลูกเมียคนอื่นวจีกรรม4ก็คือไม่เท็จไม่หยาบไม่ส่อเสียดไม่เพ้อเจ้อและมโนกรรม3ก็คือไม่คิดอยากได้ของของคนอื่นไม่พยาบาทแล้วก็ทำความเห็นให้ถูกตรงนี่ละ10อย่างเนี่ยท่านผู้ฟังฟังแล้วไปคิดในใจของเรามีมั้ยถ้ามีถ้าตายเดี๋ยวนี้เลยสวรรค์แน่ๆครับนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องศีลเนี่ยซึ่งเป็นคุณธรรมตัวที่2ประพฤติปฏิบัติได้แล้วเนี่ยมันมีฤทธิ์ผลักดันจิตวิญญาณไปเกิดอยู่ในสวรรค์ถ้าเป็นศีล8นะครับนี่คือศีลที่อยากจะเล่าให้ฟังคุณธรรมตัวที่3ในบุญกิริยาวัตถุ10ก็คือคำว่าภาวนาภาวนาหรือคำว่าพัฒนาเนี่ยตัวเดียวกันนะการประพฤติปฏิบัติธรรมสมถภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาลำพังสมถะภาวนาเพียงอย่างเดียวจนเข้าถึงสมาธิสูงสุดเขาเรียกว่าอัปปนาสมาธิหรือสมาธิแน่วแน่หรือเป็นสมาธิในฌานแล้วตายในฌานพรหมครับเห็นไหมฤทธิ์ของไอ้บุญได้ภาวนาตัวนี้มันผลักดันจิตวิญญาณไปเกิดเป็นพรหมครับเป็นสัตว์ที่เขาสมมุติเรียกว่าพรหมนะครับเข้าฌานให้ได้แล้วก็ตายในฌานก็ไปเกิดเป็นพรหมหรือถ้าเข้าถึงอรูปฌานตายในอรูปฌานก็ไปเกิดเป็นอรูปภพนั่นแหละคือภาวนาและเช่นเดียวกันถ้าใครผู้ใดประพฤติปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาจนเข้าถึงดวงตาเห็นธรรมยกตัวอย่างเช่นในครั้งพุทธกาลเนี่ยอาชีพของอัมพะปาลีเนี่ยมันผลักดันลงนรกนะครับตอนหลังไปฟังลูกชายที่ชื่อว่าวิมลโกณฑัญญะเนี่ยมาเทศให้ฟังก็รู้ว่าโอ้อาชีพที่เรากำลังประพฤติปฏิบัตินี่มันเป็นวิถีนรกชัดๆตายแล้วลงนรกแน่ๆเลยนะก็เลยไปบอกแม่เลิกได้ไหมแม่ก็บอกก็เลิกได้แล้วก็มาเลิกอาชีพนี้เด็ดขาดแล้วก็มาประพฤติปฏิบัติธรรมจนจิตบรรลุอรหัตผลเมื่อจิตบรรลุอรหัตผลแล้วเนี่ยบุญญาฤทธิ์ของการปฏิบัติธรรมตรงเนี้ยไปเป็นพระอรหันต์ครับผลักดันจิตวิญญาณไปเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องลงอบายภูมิอีกแล้วครับนี่คือภาวนาที่เราเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาเช่นเดียวกันเนี่ยก็ยังมีผู้หญิงอีกคนในแคว้นมคธเป็นโสเภณีเหมือนกันที่ชื่อว่าสิริมาเป็นโดยพ่อโดยแม่เป็นก็เลยก็ต้องเป็นตามตอนหลังสิริมาไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็รู้เลยว่าโทษของการประพฤติปฏิบัติหรือยึดอาชีพเนี่ยมันลงนรกชัดๆเลยก็เลยเลิกอาชีพแล้วก็หันมาปฏิบัติทานศีลภาวนา
จนบรรลุถึง